สวัสดีครับผมแชมป์จากร้าน Tank Store นะครับวันนี้จะมาแนะนำกระเป๋า Every Stock รุ่นนี้ชื่อ Mini Me Hydropack สี Military Green จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นในภารกิจในเมืองในป่าหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับช่องหน้าเนี่ยเราสามารถใส่อุปกรณ์อย่างเช่นมือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆต่างๆที่เราต้องการจะใส่ลงไปซิปของเขาเนี่ยจะเป็นซิปกันน้ำนะครับกระเป๋าสามารถกันน้ำได้เบื้องต้นช่องถัดไปเป็นช่องขนาดเล็กของ Mini Me Hydropack เนี่ยเราสามารถใส่แมกกาซีนปืนพกหรือว่ามือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆเล็กๆจุกจิกช่องนี้จะมีถุงน้ำอยู่ด้านในถุงน้ำมีความจุขนาด3ลิตรนะครับเราสามารถเติมน้ำใส่เข้าจากช่องนี้ได้ใส่สัมภาระประเภทเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆด้านข้างกระเป๋าเนี่ยจะมีสายรัดเอวที่ซ่อนอยู่นะครับสามารถเก็บเข้าไปได้เวลาที่ท่านไม่ต้องการจะใช้จะมีลักษณะอย่างนี้จะมีสายรัดติดที่หน้าอกนะครับและเอวหลังจากที่ผมได้ดึงออกมาเมื่อกี้เพื่อให้กระเป๋ามีความกระชับกับลำตัวเวลาสวมใส่นะครับเวลาจะเดินวิ่งกระโดดหรือนั่งแล้วเวลาที่ท่านหิวน้ำอยากจะดูดน้ำท่านก็แค่เปิดฝาออกมาแล้วก็หมุนเพื่อดูดน้ำในกระเป๋าด้านล่างจะมีถุงตะข่ายอยู่ด้านในสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นเวลาที่เราจะใช้หลังจากเราดึงออกมาแล้วจะแค่เชื่อมกับสายกระเป๋าด้านหน้าที่มีห่วงสองข้างตรงนี้และตรงนี้โอเคถุงตะข่ายตัวนี้นะครับสามารถใส่อุปกรณ์ตั้งแต่รองเท้าผ้าเปียกเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ท่านอยากจะใส่ลงไปนะครับตรงนี้จะมีความโปร่งอากาศทำให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา Mini Me Hydropack จะมีสาย2สายเพื่อยึดติดไม่ให้ถุงเนี้ยเกิดอาการหย่อนลงมาหรือของหลุดร่วงลงมานะครับแล้วก็ติดเข้าไปกับคลิปด้านข้างที่เขาได้ทำมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงช่วงนี้ครับจากสายเป้ ที่เราไปคลิปไว้กับ สายสะพายด้านบนคลิปมันลงไป และปรับระดับความกระชับได้ตามที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ลูดถุงปิดและสะพายไม่ว่าจะเดินไปไหนกระเป๋าก็จะมีความกระชับกับตัวอยู่ตลอดเวลา Mini Me Hydropack จะซ่อนช่องใส่ปืนในนี้ครับซึ่งเราสามารถปลดซิปลูดออกมาครับช่องเนี้ยทำมาเพื่อรองรับกับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นซองใส่ปืนจู่โจมครับเราแค่หันสายที่100เข้าไปด้านในด้านในจะมีช่องสำหรับร้อยสายนะครับการใส่เนี่ยเราก็ใส่ให้ซองปืนทะลุออกมาด้านล่างอย่างนี้แล้วร้อยสายครับวิธีการร้อยสายให้แน่นก็คือเราร้อยสายสลับร้อยเข้าไปในกระเป๋าแล้วร้อยกลับเข้ามาที่สายนี้อีกทีนึงวิธีการร้อยอย่างเงี้ยจะทำให้มีความแน่นกับกระเป๋าเวลาเราวิ่งเดินกระโดดมันก็จะติดอยู่กับกระเป๋าตลอดเวลาก็จะได้กระเป๋าที่มีออปชันอุปกรณ์เสริมคือช่องใส่ปืนนะครับนี่คือสาย Heavy Duty ด้านข้างเพื่อรัดครับและปรับความยาวได้ตามต้องความยาวความสั้นได้ตามต้องการกับขนาดของสิ่งของสัมภาระรัดให้มันแน่นแล้ววิ่งจะไม่เกิดเสียงสายเนี่ยเวลาเราปรับความยาวหรือความสั้นเข้าไปแล้วมันจะเกิดความยาวซึ่งอาจจะทำให้เกะกะเราก็ม้วนครับและติดแค่นี้ก็แน่นแล้วครับเวลาเราต้องการจะหยิบลูกซองที่อยู่ทางด้านหลังเราแค่เอื้อมมือเข้าไปหยิบดึงขึ้นมาแล้วประทับปากเลยแค่นี้ท่านก็พร้อมสำหรับภารกิจแล้วครับ